าธิการในเขตอำเภอเมืองปานทุกรูปทุกองค์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะสัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เฮาทั้งหลายได้เสียสละเวลาได้มาแสดงความเป็นญาติมาเพื่อประกาศเกียรติคุณมาแสดงความเกื้อกูลเรื่องความสมัครสมานสามัคคีได้มีไมตรีแก่ท่านเจ้าภาพต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะได้ซึมซาบสัจธรรมน้อมนำจิตเนื้อเป็นกุศลเพื่อเราจะเอาไปใจตนเพื่อเกิดประโยชน์เห็นโทษของความประมาทฉลาดในการแก้ชีวิตปารภการบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่อพระอธิการเป็งปภากโลอายุ73ปีพรรษา28อดีตเจ้าวาดวัดขวงกองเอาทั้งหลายก็มาแสดงความหักความอาลัยความกตัญญูกตเวทีต่อการจากไปของหลวงพ่อพระอธิการเป็นประภาคารมสืบไปอย่างมีวันกับทิ้งไว้แต่คุณงามความดีดังที่อาตมาภาพได้นำพุทธศาสนสุภาษิตได้ยกเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่ารูปังชีลติพัจจานังก็คือสรีระร่างสำคัญของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีสลายไปนามโคตรตามนาชีนติเหลือแต่คุณงามความดีที่มือคนทั้งหลายระลึกนึกถึงเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสาวรีย์หลวงพ่อเองก็เป็นเจ้าวาดที่นี่ตั้งแต่ปี2543สัตตาสาธุชนทั้งหลายวัดกองกองถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆบริเวณวัดกว้างขวางแต่ทุกครั้งที่อาตมาได้ผ่านไปผ่านมาได้ประทับใจก็คือกำแพงกับทรงวิหารที่ประเมินเปิ่นแต่ว่ามีมนต์ขลังเนาะมีมนต์ขลังสะกดจิตเนาะถึงแม้บางงามแบบพิจิตรพิสดารแต่เห็นกำแพงตีก่อด้วยหินก็ดีแล้วก็ทรงวิหารหลังน้อยๆมันดูแล้วขลังดูแล้วกันลงใจนะดูแล้วมีมนต์เสน่ห์ด้วยง่ายเนาะมีมนต์เสน่ห์ส่วนหนึ่งก็ได้อาศัยเจ้าวาดนี่แหละอดีตเจ้าวาดก็หลวงพ่อเพ่งเขาเนี่ยที่จะเป็นลักมาได้ทำลายสิ่งศิลปะท้องถิ่นศิลปะทำงดงามเนี่ยนะนี่ก็เป็นแนวคิดเป็นลักษณ์กับศรัทธาญาติโยมว่าสร้างวัดกันนี่หนึ่งนะมันถึงทำให้เรามันมีคุณค่าเนาะคุณค่าเพราะมาได้ทิ้งหล่องลอยของความเป็นล้านนานะมีสมไหวซึ่งความเป็นล้านนาถึงแม้จะเรียบง่ายก็ได้เป็นวิจิตรพิสดารที่วิหารแต่ว่ารู้แล้วมันลงตัวลูกทรงวิหารไปผ่านไปผ่านมาแล้วก็อดที่ก็ได้ที่จะภูมิใจดังนั้นศรัทธาญาติโยมในฐานะเป็นศรัทธาญาติโยมที่นี่จงภูมิใจที่เฮามีหลวงพ่อเป็งได้มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้สร้างสรรค์วิหารโดยติปทิ้งหล่องลอยของภูมิปัญญาของคนล้านนาของคนล้านนาประเดี๋ยวนี้เขาจะบักได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนาะซอฟต์พาวเวอร์ก็คือคนหลากหลายหลงเสน่ห์พระแอลเมืองไทยแต่ว่าซื้อที่ออกข่าวเมืองไทยติดอันดับหนึ่งของโลกที่นิตยสาร
ูยไหนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อคะแนนว่าเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกเนี่ยเมื่อคะแนนปรากฏว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองไทยนี่แหละเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเพราะว่าองค์ประกอบของคนไทยของเราเนี่ยบอกว่าในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมคุยง่ายหน่อยวิถีชีวิตของคนไทยในเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมันมีมนต์เสน่ห์เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือมีพลังดึงดูดได้บังคับเมื่อเขามาชื่นชมยินดีแบบมันมีสองคำนะเขาเรียกว่าซอฟต์แปลว่าเบาถ้าห้าไอ้นักเนาะถ้าห้าเขาเอ่ยคือใจอำนาจยอมรับนี่นะแต่อันนี้ทั่วโลกยอมรับอาหารการกินก็ขึ้นจืดนะผัดไทยก็นี่แต่ก่อนเป็นต้มยำกุ้งเนาะก็เรียกในผัดไทยชอบผัดไทยดังนี่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกาย2ปีที่ผ่านมาก็คือวัดอรุณเนาะวัดอรุณมีคนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ชอบมาวัดอรุณแล้วก็วัดพระแก้วถ้าเป็นเมืองเหนือของเขาก็โอ้คนจีนมาน่ะอย่างวัดอาตมาเนี่ยคนจีนมาทุกวันมาทุกวันบางวันก็เป็นร้อยวัดอยู่ในป่าวะนะคนจีนขึ้นเครื่องมาเมาแท็กซี่มาเขามาทำอะไรเนี่ยเขามาทำอะไรคนจีนเนี่ยจะมาพูดเนี่ยต้องถามว่าพระอาจารย์อยู่ไหมวันพรุ่งนี้ใกล้กระทำก่อนถ้าไม่อยู่บางทีกับบางข้ามมาดีมาได้ถามรออาตมาสามสี่ถุงรออยู่วัดคณะทัวร์เขาว่ามาทำไมทั้งที่อันนี้ก็ไม่ใช่ลูกใช่หลานทำไมต้องเอาเครื่องบินมาเห็นคนจีนมาที่วัดอาตมานะมาเกือบตึงวันวันนี้เจ็ดโมงกับมารอละบินระบาดมากับมารอมาพบต้องการวัตถุมงคลเนี่ยแค่คำว่านักเมตตาอย่างเดียวนะนักเมตตาเอาไปลงเม็ดน้อยๆอ่ะสัตยาโยมคนจีนสายมูนะเอามาลงเม็ดน้อยๆใส่วงกลมเนี่ยถึงวงกลมนะท่านพระยะสนาอย่างโยมมาจากอินแผ่นดินใหญ่มาตาลาของกลมกลับมานี่อยากจะเล่าบางมุมเราว่าคนไทยนี่มันมีของดีที่เขาเรียกว่าคนอื่นยอมมาหาคนอื่นยอมรับบอกว่าในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมบอกว่าแต่งกายเดี๋ยวนี้นักเรียนจีนคลั่งวัฒนธรรมไทยไปกันแต่งชุดไทยไปโรงเรียนเนี่ยก็ความรู้สึกก็คือเหมือนกันนะว่าเขายอมรับความเป็นคนไทยหลายๆมิตินะเนาะอันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมวัดขวางกองของเขาก่อนถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆในสายตาของอาตมาที่ผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วมีมนต์เสน่ห์ก็คือ1ทรงวิหาร2ก็คือกำแพงที่ไม่ได้หรูหราไม่ต้องทาสีทองสีอะไรเพียงแต่คือมันลงตัวก็งดงามทรงคุณค่านะนักท่องเที่ยวมาโอ้งามเนาะแวะไปแกะซ่อนมาต่อแวะแล้ววันที่30นี่สภาวัฒนธรรมเลือกวัดขวงกองเนาะเดี๋ยวมาแปลงพระเกสรดอกไม้สรีเกลานะนี่เจอญาติโยมมาประทานวัฒนธรรมที่วันที่21 22ที่ผ่านมาที่บางเหนือนะ23เนาะคนก็บอกว่าวันที่30เมษายนเนี่ยคนก็จะมาสร้างมารอพระเกสรที่วัดขวงกองวัดนี้เราจะมีพระเกศรดอกไม้ประดิษฐานมาเป็นพระศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเราเป็นพระศีลหนึ่งงามสตาญาติโยมทั้งหลายสนใจเกศรดอกไม้เกศรดอกไม้หอมๆแล้วก็ตาแห้งก
เล็งเห็นและก็เชื่อมโยงถึงภูมิปัญญาเชื่อมโยงของอัตลักษณ์ของร่างกายของเราก็ได้อาศัยหลวงพ่อเป็นได้เป็นผู้นำนำได้เป็นเจ้าวาดที่นี่แล้วพอเปิดจากไปสถาญาติโยมเนาะก็มานั่งนึกถึงคุณงามความดีของเปิดมนุษย์เขาเนี่ยจะแสดงออกต่อบุคคลใดคนหนึ่งตัวเดียวว่าโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยต้องเอาทำอยู่เรียกบูชานะบูชาพระสงฆ์เนี่ยหนึ่งยกย่องเคารพนับถือบูชาการบูชาก็คือปักข้าบูชาก็คือด้วยการยกย่องยกย่องสัมมาระบูชาด้วยการนับถือบูชาด้วยการนับถือแล้วก็สุดท้ายก็คือทักษิณาบูชาการบูชาด้วยการอุทิศถวายหลังเกิดสิ้นบุญไปแล้วนะศรัทธาญาติโยมเกิดก่อนเกิดมีชีวิตอยู่เขาก็ปักใครหาบูชามายกย่องสัมมาณบูชานับถือหลวงพ่อนะเขาก็อาศัยจะเนี้ยก่อนเกิดบางทีเขาก็ได้เปิดเกิดก่อนเกิดนะแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยหลานตั้งจื่อนึกครับอยากไปจื่อมงคลก็อาศัยหลวงพ่อตอนป่วยงดกำลังคิดกำลังใจก็คือหลวงพ่อมาปลูกขอใหม่ขอมือหรือแม่กระทำได้เปิดบุญบารมีหลวงพ่อไปสืบมูลาจตานี่นี่ตอนเกิดก็ยังได้เปิดตอนป่วยก็ยังได้เปิดมีอะไรอย่างใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลก็เปิดเป็นเพราะซื้อรถใหม่ก็คือหลวงพ่อได้มาเจอขึ้นบ้านใหม่ก็คือหลวงพ่อไปสืบหมู่ราชตาคือนะหรือแม่กระทั่งมีครอบครัวใหม่ลูกสาวจะแต่งงานนะลูกบ่าวจะแต่งงานนะก็ขอเงินหลวงพ่อได้มาผมนำมนต์ได้มงคลกำลังมาขอได้มงคลสักปักสตาญาติโยมทั้งหลายก็นึกถึงเรื่องราวที่เขาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเองนะหรือแม่กระทำเกิดแก่เจ็บตายหลวงพ่อก็ไปสวดมนต์เนื้อแก้มเนื้อนี่นะผู้เองได้ว่าได้เปิดเป็นตลอดเขาทั้งหลายถึงวาระที่จะต้องตอบแทนบุญคุณที่เกิดเป็นคนของประชาชนได้เสียสละได้อยู่ลงภาคสาวพัดเป็นสาวแอบสาวแปดปีนะเป็นเจ้าวาดมาตั้งแต่ปี43ทีเดียวก็อาตมาเนาะอาตมาไปเป็นเจ้าวาดที่วัดบรรพต43เหมือนกันนะเนี่ยพระพ่อแล้วก็เอาปีเดียวกันเป็นเจ้าวาดนะอันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาก็มาเนื่องแล้วก็สำหรับศรัทธาญาติโยมสิ้นบุญหลวงพ่อแล้ววางกองก็จะไปรับทิ้งพระมาอารามเนาะก็จะว่าสิ้นบุญแล้วปล่อยวัดมือหมองก็เอานะเอาก็เอาวัดวาอารามของเขาเป็นรับใครจะมาเป็นเจ้าวาดจะพรรษาหนักพรรษาน้อยเขาก็ต้องพักษาวัดพักษาวาสืบสานวิถีพุทธวิถีธรรมของเขาเหมือนเดิมอย่างคนภาคกลางเนี่ยเป็นเอาพระพุทธมาดูเป็นรับแต่ภาคเหนือเขานี่จะมีจุดหนึ่งก็คือเขาเกจิเป็นรับเวลาเขานับถือเกจิถ้าตกอื่นมากก็ได้เป็นเกจิบางทีก็มองไปอย่างหลายวัดเป็นที่นี่นะตั้งภาคเหนือนะแต่ตั้งภาคกลางเนี่ยเป็นเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ประจำวัดใครจะมาเป็นเจ้าวัดเปิดจะไฟไหวพระพุทธรูปอุปถากอุปถัมภ์เหมือนกับเอาพระพุทธรูปเป็นศูนย์กลางแต่ถ้าเอาทุกเจ้าเป็นศูนย์กลางให้บางทีเขาก็เนี่ยก็ตอนที่เขาก็ศรัทธาเขาก็รักวัดรักว้าปล่อยเขาออกเนี่ยนั่นเขาก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมเนาะก็ต้องเอาพระพุทธรูปของเขาเป็นหลักเป็นพระบรมศาสดาก็พันไว้พันเข้าเฝ้าเหมือนคนพม่าคนพม่าแผลงมาทุกวันน่ะเป็นวิถีชีวิตทำงานเนี่ยกระจายแผลงมาเต็มวัดแผลงมาเต็มวัดนี่แล้วเจดีย์เปิดตรงนี้หมองเนอะแผล
สียงสวดมนต์ดังหลอกเจดีย์ทุกวันแต่ของเขาในปีหนึ่งก็จะไปดังหลอกเจดีย์อย่าสักสามวันหรอกวันพิสาขะวันมาฆะสองวันนะครับพระนาสานะสามวันที่เขาไปเวียนเวียนนะแต่คนมาเนี่ยมาแรงมาเสียงสวดมนต์ไม่ดังโดยเฉพาะเมืองย่างกุ้งชาวเวลากองเนี่ยนะเนี่ยไปแอวมาไปสังเกตไปดูวิถีชีวิตของคนพม่าเกิดจะนั่นจริงๆเพราะอันไหนติดเกี่ยวกับพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะจริงจังมากหนึ่งเจดีย์เป็นที่บรรจุถ้าอุปสาคำเขาก็คือบรรจุกระดูกแต่อุปสาเป็นทางการก็แล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่เกี่ยวของพุทธเจ้าถ้าท่านคนมากๆก็จะบูชาสร้างเจดีย์นะเนี่ยประการที่สองก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระพุทธรูปอย่างเมืองพันเลเนี่ยเรียกว่ามหาไมยะมุนีนี่นะตื่นตีสี่คนมากๆไปล่าหน้าพระเจ้าตื่นเจ้าอะนะใครตื่นขวานได้บุญอะถ้าท่านคนมากๆเอาพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางปรากฏว่าหนึ่งตื่นเจ้าอันมาตันบุญสองก็คือสมัครสมานสามัคคีกันนะทักกันพ่อเจ้ามากับไปฟ้องพระเจ้าล่างหน้าพระเจ้าโร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 เป็นมีความสุขทุกวันแน่นแฟ้นนี่เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็เกี่ยวกับต้นโพต้นโพนี่อยู่ที่ไหนนะสถานอย่างโยมคนมาแมลงมาท่าที่เจดีย์คนเต็มบางคนก็ไปจุดเทียนอยู่ต้นโพไปยังไงหนังสือจะเล่นสวดมนต์บางคนมาสวดมนต์น่ะจุดเทียนน่ะกับนักปลุกประคำนี่คือคนพม่าตึงวันฟ้าหลุกจุงแขนหลุกเข้าวันแล้วก็ทุกตีเป็นบุญแย่งบุญกันเจดีย์นี่บางคนเราไม่กวนที่บอกว่าแล้วบางทีใครจะสวดไม่กวนน่ะก็คือว่าคือแรงผลิตบุญนั่นแหละนะแล้วย่อมบางคนนี่ที่แบบมีพื้นที่บุญที่ร้านเจดีย์เนี่ยไปอยู่หน้าห้องน้ำไปย่างเนี่ยไปรอห้องน้ำที่พระสงฆ์เข้าห้องน้ำไปเจ็ดตีถูกไหมไปเจ็ดตีตัวเจ้าที่เขาถือว่าได้บุญเนาะเห็นแล้วประทับใจเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาใกล้ชิดพระศาสนาเรื่องไร้ไร้ที่จะคิดไร้ต่อกันก็เรื่องไร้ไร้ที่แต่ความสมัครสมานสมาธิก็บอกไปมีคำสุภาษิตที่คนโบราณเปิดฝากไว้อย่าเห็นทองคำไร้ค่าอย่าเห็นพระปฏิมาเป็นแค่กากปูนเดี๋ยวกากเอื้อนจะเพิ่มปูนพระที่หลุดจะซบเซาถ้าเอามองทองคำจะไร้ค่าจะฟื้นในที่นี้หมายถึงพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่ามองข้ามอย่ามองเป็นของไร้ค่าถ้าท่านสนใจธรรมะเอารักธรรมธรรมะคืนฟูธรรมะเมื่อมันมีชีวิตมือจุ่ยกันเห็นความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับรักธรรมนะครับเนี่ยแต่ถ้าเอาทำตัวเหมือนทองคำไร้ค่าพระปฏิมาเป็นแค่กากปูนหมายความว่าเห็นพระพุทธรูปก็เป็นแค่กากปูนมาได้มองพระพุทธรูปเป็นเหมือนพระองค์มีพระชนอยู่เขาบอกค่อยเก่งใจบอกค่อยใส่ใจพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปแต่คนพม่าเห็นได้น่ะพระพุทธรูปอยู่ที่ไหนเหมือนกับพระพุทธตัวแทนพระพุทธองค์ถือเปิดตื่นเจ้าอาลาหน้าพระเจ้าโอ้รับประทานหน้าพระเจ้าเนี่ยหน้าพระเจ้ามันเกี้ยงน่ะทำเฮานี่ล่าหน้าพระเจ้าพบพระเจ้าเศร้าเพราะพิธีนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่น้ำเมื่อน่ะที่เปิดล่าหน้าพระเจ้าก็คือเปิดเอาหน้ามาขามเนาะหน้ามาขามจุดผ้าแล้วก็ก่อยเจ๊น่ะแต่เฮานี่มักจะเอาหน้าชมบ่อยไปพบพระเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าเศร้าไปอ่ะหน้าสมปล่อยไปกัดหอกนั่นอยากหน้าพระเจ้าเกี้ยงหน้าสลายอยากยกหน้าขาวหอกจุดผ้าขาวเจ
แค่กากปูนกากเพื่อนจะเพิ่มปูนถ้าเขาบ่สนใจคำสอนแล้วก็บ่คอยใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นแค่กากปูนกากเพื่อนจะเพิ่มปูนเนี่ยความชั่วมันจะเกิดคนตรงไหนมาสนใจสักอย่างคนตะกอนเห็นพระเจ้าอยู่ไหนทำผ่านเกิดที่นั่นหรอกพระเจ้ามาแผ่คอเฮาน่ะทำผ่านเกิดอีกไปไหนก็ทำผ่านเกิดขอพระเจ้าแผ่คอพบไปในวงเล่าน่ะโอ้จริงอันเอาแก้วเล่ากำหัวพระเจ้าเนี้ยเนี้ยเราเก่งใจปากกาถึงเล่าปากกายกแก้วเล่ากำหัวพระเจ้าเนี้ยก็เอาพุทธลูกมาให้คอแต่ด้วยความเนี่ยเก่งใจซะอย่างพระเจ้าหัวเขาเนี่ยนกแก้วเราคำหัวบนเมาหมดถึงภาพถึงคนน่ะด้วยความเนี่ยนะสนะพร้อมมีน้ำมากก็ขับรถเอาอย่างละเกิดอุบัติเหตุของนั่งว่องรุ่งรังเนี่ยนะครับเนี่ยนะเอาอันเห็นพระพุทธรูปแล้วเขารบมีธรรมะความชั่วมันก็ไม่เพิ่มขึ้นถ้าทองคำมองทองคำไร้ค่าพระติมาเป็นแค่กากปูนกากเกลือเพิ่มปูนพระพิรุณจะซบเซาพระพิรุณจะซบเซาก็คือเนี่ยน้ำจิตน้ำใจพระพิรุณก็คือน้ำหนองน้ำฝนนะแต่ในที่นี้ความหมายคือน้ำใจของมนุษย์มันจะซบเซาพระเกศเหมือนแห้งเหมือนตึกพันแห้งเอาออกไปนะนี่คือจิตน้ำใจมนุษย์ทั้งหลายนะโอดร้ายใจอยากภาครักปากชั่วหัวเมาขาดศีลขาดธรรมแล้วนั่นเขาก็สร้างวัดสร้างวาก็คือวัดวาเนี่ยเป็นแรงผลิตร่วมกันประสานมิตรร่วมกิจผลิตกุศลตะวาพระที่สะเก็ดกันอาตมาตะวานี่นะมาพบผู้สูงอายุตีเจ้าซ่อนหลวงพระเจ้าซ่อนหลวงเนาะพอดีก็สนอเบิ่งอันอบรมผู้สูงอายุที่กับเจ้าซ่อนหลวงนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าเวลาเข้าวัดเข้าวาคนเฒ่าคนแก่ก็ต้องมีกุศโลบายให้ลูกให้หลานรักษาหีบรักษาห้อยนะก็มีอยู่4เรื่องที่พระเปิดประกอบก็คือ1สถานที่2เวลา3คน4ธรรมะเอา4เรื่องเนี่ยมาปลูกฝังก็ได้อย่างว่าอย่างเช่นเวลามันเหมือนถ้วยต่อสภาญาติโยมมันเหมือนถ้วยนี่ถ้าห้องเอาอย่างซักอย่างมันก็เป็นถ้วยว่างเปล่าแต่ถ้วยถ้าเอาไปใส่ยาพิษมันก็อันตรายแต่ถ้วยถ้าเอามาใส่น้ำเอามาใส่แกงที่มีคุณค่าแล้วเอามากินมาดื่มมาใช้กลายเป็นวัดห้วยนั้นอำนวยประโยชน์ให้กับชีวิตเราแต่บ่ใส่อย่างสักอย่างห้วยนั้นก็ว่างเปล่าเวลาก็เหมือนกันสภาญาติโยมมันอยู่ที่ว่าคนเฒ่าคนแก่หรือชุมชนของเราเนี่ยจะเอาอะไรอย่างมาใส่เอากิจกรรมอะไรอย่างมาใส่ในช่วงเวลาแล้วก่อนเราเอาเวลาเหลือวันพระเนาะวันพระนี่เปิดใส่สภาพนะองค์ปัญญาเจ้าบ้านน่าจะถึงวันพระก็เห็นทองเข้าต้มเข้าหนมแปงสวยดอกไม้นั่นเป็นเรื่องของศิลปะเป็นความงดงามนะของชีวิตทุกท่านคนละกรณีครอบครัวได้รับประโยชน์จากการทำข้าวต้มเข้าหนมหนอกละเอ็กละกรจุ่ยกอดจุ่ยแม่กว่าจะห่อข้าวต้มได้กั้นหน้าเปล่าได้โอ้ยความสามัคคีเกิดขึ้นหมู่จักรล้อกว่าจะดังไฟได้ก็แบบเดียวนี้แก๊สนี่คือคนละก่อนนะนี่แต่ว่าอบรมนะหมู่ชุมชนที่ต่อข้อกว่าที่จะปัจจุบันละอ่อนจะได้แต่ทอดพ่อพ่อแม่กว่าจะใกล้เวลาเหลือโรงเรียนเนี่ยแทนที่จะมือเห็นความสำคัญแต่ว่าพ่อแม่ก็เห็นความสำคัญเนี่ยมือเราอ่อนอยู่กับโทรทัศน์มือเราอ่อนอยู่กับมือถือเนี่ยพ่อแม่ก็เคยเอาวิถีแห่งคำเนี่ยเข้ามาไว้ในห้องครัวถ้าไว้ในห้องครัวเนี่ยก็จะตำน้ำพริกแล้ว
ว่าจะเนี่ยทำกับเขาแล้วนะถ้าบอกแม่เองความสำคัญนะเป็นฝึกละอ่อนใจเย็นคือมันเป็นวิถีชีวิตอะไรถ้าขอบครัวอะไรทำที่อีน่ะวันข้างหน้าเนี่ยละอ่อนเติบโตมาจะเป็นคนใจเย็นเพราะเป็นคนดีหูจะรอเพราะการจะทำกับเขาแต่ละมือเนี่ยพอจะได้กินนี่มันใจเวลามันเหมือนเขาไปซื้อตามการสะดวกแต่ทำให้คนใจร้อนแต่ถ้ายกกิจกรรมพวกเนี้ยถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองยกกิจกรรมเนี้ยไปไว้ในห้องครัวนะอาหารแต่ละมื้อปลูกฝังให้เขารู้จักรอเรียกว่าหน้าละมอนคนนี้จะไปโรงพยาบาลจะล้อมเหมือนคนคนนี้ก็จะมีเรื่องจะไปร้านกาแฟจะล้อมเหมือนก็มีเรื่องเพราะเนี้ยเพราะเขาถูกบ่มเพาะรู้จักรอรู้จักอดด้วยก่อโดยแม่วิถีชีวิตแต่ถ้าอันยังกังง่ายอันยังกังง่ายอันยังกังง่ายถ้าเมินสมมตินะรอไม่นานพนาละอ่อนคนนี้ไปโรงพยาบาลรอเมินน้อยก็จะเหลือลูกนิดโวยวายใส่หมอใส่พยาบาลจะไปร้านกาแฟร้านอาหารเปิดเนี่ยอาหารมาเสิร์ฟจ้าก็จะไปโวยวายใส่เด็กเสิร์ฟมีเหลืองมีเล้าไปตีหัวกันไปด่ากันอย่างเดียวหันไปวันเนี่ยคนใจอ่อนเพราะไม่ถูกบ่มเพาะด้วยวิธีพวกนี้นี่เขาเรียกว่าต้นทุนทางสังคมนี่อยากจะเล่าถอดรหัสมือก่อนสตาร์ยานโยมนะว่าจะได้มาเรียนเป็นคนหนึ่งใจอ่อนเพราะเราไม่ได้ปูพื้นฐานพวกนี้ดังนั้นเวลาวันพระก้าวยังก้าวกับพยายามเนิ่นคือความสำคัญสตาร์ยานโยมไปใจว่าเจ็ดวันเนี่ยเป็นเรื่องของพิธีโลกเนาะคนเดิมก่อนในวันที่8เนี่ยเป็นเรื่องของแบ่งเวลา8วันเนี่ยขออย่างน้อยเสียสละวันที่8ก็คือ8ค่ำ15ค่ำเนี่ยเอามาเป็นเรื่องของพิธีธรรมพิธีพุทธนี่ก็ขอฝากสถานะกับผู้นำกับใส่ใจเนาะกับผู้ฟังไปเนี่ยเวลาวันพระเนี่ยนอกจากจิตวิญญาณเนี่ยผมก็มีที่อย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นอาตมาไม่เห็นข่าวที่ขอนแก่นเนาะขอนแก่นเนี่ยเปิดเอาวันพระคนทั้งหลายกันอันเนี่ยก็ถือวันพระมาหิ้วทรายมามาทำบุญรับบาตรที่วัดในหัวนะเอาทรายมาหิ้วทรายมาคนหังนี่หาเรียงสถานะโยมเอาเขาเนี่ยขนทรายเข้าวัดแต่วันที่14วันเหน่านะครับมันก็ได้ทรายของน้อยเดียวแต่เปิดมีกุศโลบายว่าเออทุกวันพระเราขนทรายมานะขนทรายมาไปเพราะว่าทรายกองพอมันทรายกองนั้นจะเอาไปใช้แบ่งห้องหน้าแบ่งกำแพงวัดนะเราไปซื้อทรายเพราะอย่างเอาวันพระนั่นแหละโอ้นี่ใส่ให้คนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมนี่ใจวันพระก็เป็นประโยชน์อันนี้ฮาราหรือแม้กระทั่งก็บางนั้นเขาเนี่ยนะถ้าว่าอยากจับยืมได้นะนอกจากกุศโลบายมีกติกาในเชิงธรรมะคือคนมีพฤติกรรมในเชิงธรรมะเอาวันพระเนี่ยเป็นนี่ย้ำก่อนนะใครมีเศษไม้เศษตอกแต่เฉพาะซ้ายเอาเศษไม้เศษตอกมาแล้วก็คนอีกมีเครื่องไม้เครื่องมือมาแกะสลักนะเอามาแปลงท่านแปลงนี่แปลงโต๊ะแปลงตังถ่ายทอดวิชากันรุ่นต่อรุ่นนี่สตรายาโยมอันนี้ย้ำว่าทุนทางศาสนาทุนทางพวกเนี่ยเอาจักใจมันจะมีมิติเรื่องความสามัคคีเรื่องคนมีจิตใจอ่อนโยนพูดง่ายว่าเป็นธรรมะโอสถคนของรู้สึกตัวหรอกแต่ว่าคนอยู่ในสังคมรู้สึกว่าเอออยู่กันชั้นปีชั้นนอกนะนี่มันเป็นที่ดีเนาะดังนั้นเขาก็ใจศาสนาต้องเป็นประโยชน์ถ้าแหบยางเนี่ยขอฝากนี่ในเชิงวิทยาศาสตร์สัทยาโยมการสวดมนต์ค้นละก่อนเนี่ยเปิดสวดมนต์ทุกวันพระสวดมนต์โยมนั่นแหละสวดมนต์มันขำกว่านี้นะยานละมาไปเตะที่เมืองฝางพี่น้องเมืองฝางพี่หนุ่มขาวหนุ่มขาวนะพี่หานหนุ่มก้ออยู่นะสวดลำไยที่เปิดโบกล้างวัดเนี่ยนะเต็มขาวนะเราเปิดไปจะมีหนังสือสวดมนต์ของเปิดคนละเล่มคนละเล่มพอต้องเมืองวัดได้เปิดเจ้าภาพไปเข้าวัดเล่มละ60บาทเล่มไหนเล่มมันก็คือว่าแห่งดำเนินการแล้วก็เป็นเจ้าภาพคนละเล่มเปิดกระไซตะก้ามันก็สวดมนต์ครับสนาม
เอ๊ะแบบอาตมาแต่ก่อนกลับมาเนี่ยนะแต่ก่อนแบบทำไปก็มีบุญกุศลนี่แหละบุญกุศลเป็นหลักแต่บัดเดียวนี้ปากก็ปากการสวดมนต์เนี่ยฝรั่งวิจัยแล้วสถานญาติโยมทั้งหลายวิจัยแล้วปากก็ปากสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีมันมีผลต่อความสุขตรงไหนฝรั่งเนี่ยเปิดวิจัยเลยว่าคนที่สวดมนต์นั่งภาวนาจะมีเซลล์สมองสีเทาตีสีซ้ายนะสมองสีเทาเรียกว่าเกรย์แมทเตอร์เนี่ยตัวสารพลังเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นที่สีซ้ายมันเหมือนของมดน้ำต้นไม้ก่อนซะนะมดไวเข้าไวเข้าแปลว่าหากไม่หากฝอยเนาะมันจะงอกเงยนักขนาดพอหากมันมีพบปากก็ว่าต้นไม้มันงามกิ่งกับน้ำใบกับน้ำมันงามไปอย่างทั้งต้นเนี่ยถามว่าเพราะอย่างเพราะของมดน้ำต้นไม้เหมือนกันสถานญาติโยมฝรั่งเขาวิจัยหลักสวดมนต์บ่อยๆภาวนาบ่อยๆปรากฏว่าทำให้สมองเซลล์สมองใหม่ซึ่งเป็นสีเทาจะเกิดขึ้นที่สมองซีกซ้ายแล้วบอกว่าถ้าสมองซีกซ้ายมีเซลล์สีเทาเยอะๆมันทำให้สมองซีกซ้ายทำงานได้แข็งแรงกว่าสมองซีกขวาแล้วคนเรียกสมองส่วนนี้เรียกว่า happiness set point สมองแห่งความสุขนี่ฮะว่าคนละก้อนนี่ไข่มือนะนี่เรื่องได้ไหมนะมันเป็นงานเนาะเรื่องแต่เขาเนอะเอาให้ไม่เติบนี่คือละก้อนประเดี๋ยวนี่มันได้น่ะเขาเป็นเขาตายนะฮะเพราะไม่มีสมองแห่งความสุขเพราะสมองสีเทาเลยไปนี้นี่พลังของวิจัยมาละเออดังนั้นพระภาคเนี่ยเวลาเนี่ยเขากับพระอานาสวดมนต์เดี๋ยวพอมาถึงก็ไปสวรรค์นะแต่ว่าไปสวรรค์ก็ว่าเลยพบหน้ากับหน้าแต่ว่าที่เห็นติดพลังของวิจัยแล้วสมองความสุขมันจะเป็นมันจะติดตัวเข้าไปกลายเป็นคนที่ใจเย็นเนาะอันนี้ก็ขอฝากหลวงพ่อว่าสิ้นบุญหลวงพ่อแล้ววิธีพุทธวิธีไทยของเขาเนี่ยก็รักษาไปจนมาเป็นเจ้าวาดก็ขอกันก่อนพัฒนาวัดแล้วก็รักษาเจตนาลมของหลวงพ่อที่เปิดได้สั่งได้สอนเปิดได้เพื่อแนวคิดว่าไปสร้างวัดอย่างนี้เนอะมาถึงก็จะต้องตุกตั้งอย่างจนว่าเหลือหล่องลอยแห่งความเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าที่จะลงใจเนาะเอาละวันนี้ก็นะครับเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองปานเกือบลืมอ่ะนะเกือบลืมอ่ะเอาละท่านรองอำเภอได้โทรไปคราวนี้จะไปลืมนะโอ้กำลังไปวัดครูบาบุญพิมพ์พอดีนะเปิดงานท่านสามร้องของเบิร์ดนะเอาวันนี้ก็แล้วเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยเนาะสถานญาติโยมขอฝากวัดฝากวาเนอร์สิบูหลวงก่อนสามต่อทะเลาะรูปร่างลอยเนาะผูกเอากับเอาสรีระของเกิดมาบำเพ็ญบุญกุศลร่างก็เอาร่างของเกิดมาบำเพ็ญกุศลในเมื่อร่างของเกิดสลายแล้วก็เกิดว่าเราต้องรอยถ้าภาษากรรมก็คือห้อยตีห้อยมือของเกิดเราต้องสามต่อรูปร่างของเปิ้ลสลายไปแต่ยังเหลือห้อยห้อยตีห้อยมือที่เปิ้ลสร้างในยังประเทศเอากระสานต่อหรือหลวงพ่อเปิ้ลก็รุ่นการศึกษาสนับสนุนการศึกษาเป็นเจ้าภาพรุ่นการศึกษาพระเน้นกำลังทำกำลังเน้นครับเอากระล้อไปพ่นหาห้อยตีห้อยมือของเปิ้ลอันไหนดีสานต่อก็ต้องสานรอยของเปิ้ลเอาเป็นการแสดงความกตัญญูและความเป็นดีปฏิเวทาของเออภาวะที่มีนานกตปุญเยนะโดยพลาอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่คณะสมณะศรัทธาหมายมีคณะสงฆ์อำเภอเมืองปานนะที่ได้มารับเป็นเจ้าภาพในคำคือสุดท้ายในวันนี้นะโดยมีหลวงพ่อพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองปานหลวงพ่อพระครูโสภณอนันติโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานก็โดยคณะเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดรักษาแผ่นเจ้าวาดที่คณะที่พักสงฆ์ว่าที่สุสานเมืองในเขตคณะสงฆ์ตำบลเมืองปางเจ้าก็นอกจากนั้นได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอเจ้าองค์ตะกี้ก็ได้นำสมณะคนใกล้ๆให้น้อยเพื่อบอกว่าอยาก
การแสดงความกตัญญูกตเวทีคือความเป็นบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายในดวงวิญญาณของหลวงพ่อเป็นประมาปโลผู้วายชนก็ในค่ำคืนในวันนี้ก็ขอบุญกุศลที่สมณะศรัทธาภูรศรัทธาได้บำเพ็ญในวันนี้ได้เป็นพลวัตปัจจัยที่พระนิสัยตามส่งไปถึงในดวงวิญญาณของหลวงพ่อเป็นประมาปโลได้มาร่วมอนุโมทนาได้เสวยเป็นทิพยสมบัติในทิพยวิมานตลอดถึงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเป็นที่สมปรารถนาของศรัทธาสมณะศรัทธาภูรศรัทธาทุกประการเทศนาธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประชาลัชนีเพื่อลดภาระของท่านเป็นเจ้าอาวาสได้เป็นอย่างนั้นเมื่อพร้อมอันของ
ีแล้วครับเหนือเปิดทดลองแล้วล่ะโอเคนะน้องเหนือจะขึ้นปี2แล้วนะครับน้องเหนือ10จาก11ลูกเหลือ15ลูกเปลี่ยนห้องถ้าห้องรวมกันนะเนี่ยก็จะสามารถเปิดเรียนออนไลน์ได้น้องออนไลน์สัก3ติ๊กได้แล้วก็ติ๊กติ๊กมีอะไรสุดนะครับเริ่มทดลองเราประสานงานกับทางน้องทางกับทางเพื่อนฝากไว้เนาะทั้งครบ15นี่จะเปิดห้องนะครับครับก็โอกาสนี้เนาะกับ